สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในคาบชมรมนะคะชมรมของเรานะคะชมรมคณะที่ใช่อาชีพที่ชอบนะคะก็ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็อยู่ชั้นม .6 แล้วนะคะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เรานะคะจะต้องมีการวางแผนอนาคตของตัวเองนะคะไปในทิศทางที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นเราจบม .3 เราก็ต้องวางแผนว่าม .4 เนี่ยเราจะเรียนสายวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์จีนหรือเราจะเบนเข็มไปสายอาชีพนะคะเมื่อสมมติว่าใครเรียนม .6 นะคะจบม .6 นะคะก็ต้องมีการแพลนแล้วค่ะว่าเราเนี่ยจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนคณะอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของนักเรียนนะคะวันนี้นะคะครูจะมารีวิวนะคะ50คณะแบบสั้นๆนะคะภายใน3บรรทัดลองมาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยรู้จักคณะไหนกันแล้วบ้างนะคะและคณะไหนที่นักเรียนเนี่ยยังไม่รู้จักนะคะก็ทำความรู้จักแบบคร่าวๆนะคะไว้บางครั้งนะคะบางคณะที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตานะคะบางคณะที่เราเนี่ยจะไม่ได้ยินนะคะหรือบางคณะที่เราไม่เคยคิดนะคะอาจจะเป็นคณะที่เราเนี่ยเลือกเรียนในอนาคตก็ได้นะคะเรามาดูนะคะวันนี้จะเป็นการรีวิวนะคะ50คณะแบบสั้นๆภายใน3บรรทัดนะคะก็จะอธิบายนะคะพอประมาณนะคะในแต่ละคณะนะคะเรามาดูกันที่คณะแรกของเราเลยนะคะคณะแพทยศาสตร์นะคะคณะนี้จะเป็นคณะที่ผลิตหมอนั่นเองนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับดูแลนะคะการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กลับมาหายดีใช้เวลาเรียนประมาณ6ปีนะคะขั้นต่ำคือ6ปีเน้นวิชาอะไรบ้างแน่นอนแพทยศาสตร์ในเรื่องของศาสตร์ของการดูแลนะคะก็จะเน้นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักสอบเข้ายากนะค่อนข้างยากเพราะว่าจะมีทั้งวิทย์นะคะคณิตนะคะเรียนเป็นอย่างไรบ้างก็ค่อนข้างหนักเนื่องจากแพทยศาสตร์เอาง่ายอาชีพคุณหมอเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับการดูแลการรักษานะคะไม่สามารถผิดพลาดได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าผิดพลาดไปอาจจะหมายถึงชีวิตนะคะของคนคนนึงหรือของมนุษย์คนนึงเลยนะคะดังนั้นทุกกระบวนการในการเรียนหรือการรักษามันก็จะต้องเป็นไปด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะคะเอาง่ายๆเรียนหนักงานก็หนักนะคะเพราะว่ากว่าจะจบมาเป็นหมอ1คนได้ก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความพยายามนะคะในหลายๆด้านนะสอบบ่อยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากวิถีของมนุษย์นะคะอวัยวะในร่างกายอะไรต่างๆนะคะแต่จบมานะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะก็อดทนพยายามนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์นะคะก็ง่ายๆเลยเป็นคณะที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้กลับมาหายดีนั่นเองนะคะต่อไปคณะที่2เลยทันตแพทยศาสตร์นะคะทันตะก็คือการดูแลรักษาฟันนั่นเองนะคะทันตแพทย์นะคะจะเป็นคณะที่ดูแลนะคะเกี่ยวกับฟันโดยเฉพาะนะคะเป็นการดูแลรักษาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟันอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแน่ๆดังนั้นนะคะจึงมีการใช้หมอฟันจำนวนมากนะคะในปัจจุบันนักเรียนสังเกตได้เลยนะคะเวลาที่เราขับรถผ่านเป็นถนนเส้นละอาศัยคลองก็ได้ทุกๆ1กิโลเมตรเนี่ยจะมีคลินิกที่เกี่ยวกับฟันค่อนข้างเยอะมากถือว่าคณะทันตแพทย์หมอฟันเนี่ยจะเป็นคณะที่ตอบโจทย์นะคะหรือรองรับกับงานนะคะในปัจจุบันเอาง่ายๆว่าน้อยมากนะคะที่จะตกงานนะคะอันนี้ก็จะมีการแยกนะคะแยกออกมาเพื่อศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเวลาเรียนกี่ปีเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับหมอเลยเหมือนกับหมอทั่วไปเลยก็คือเรียน6ปีนะคะก็เรียนพอกันเลยค่ะในเรื่องของความหนักหน่วงนะคะ3สัตวแพทย์ศาสตร์นะคะอันนี้เป็นคณะที่ผลิตสัตวแพทย์เพื่อทำงานในการรักษาดูแลหรือควบคุมนะคะโรคที่เกี่ยวกับสัตว์เน้นอะไรบ้างเน้นวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะเรียนทั้งหมด6ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เลือดเย็นอันนี้เรียนหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนสัตวแพทย์ไปแล้วรักษาแต่สุนัขนะคะหรือว่าเราเรียนแต่เรื่องของสุนัขแมวหรือเป็นสัตว์เลี้ยงต่างไม่ใช่ค่ะสัตว์ตั้งแต่จิ้งจกยันจิ้งจกซึ่งเป็นสัตว์เล็กนะคะยันช้างม้าวัวควายนะคะซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่เราต้องเรียนทั้งหมดนะคะ
ต่อไปคณะที่4เทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์อันนี้เน้นผลิตผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เครื่องมือแพทย์หรือที่หลายๆคนเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าหมอแล็บนั่นเองนะคะคณะนี้นะคะเรียน4ปีเทคนิคการแพทย์นะคะเรียน4ปีเน้นอะไรบ้างเน้นวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเนื้อหาวิชาเรียนต่างๆยากไม่ต่างกับการเรียนแพทย์เลยส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นนักเทคนิคการแพทย์เพราะว่าเขาเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ห้องแล็บในโรงพยาบาลทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนสังเกตไหมคะเวลาที่ไปโรงพยาบาลจะมีแผนกหนึ่งที่เอาปัสสาวะเก็บปัสสาวะเก็บอุจจาระเก็บเสมหะเราก็จะเอาไปวิเคราะห์ในห้องแล็บซึ่งนักเทคนิคการแพทย์นี่นะคะก็จะเป็นผู้วิเคราะห์หรือดูแลในด้านนี้นะคะและในส่วนของ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆเช่นห้องเอ็กซเรย์ห้องฉายรังสีห้องทำ MRI นะคะก็จะมีนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยไปคอยดูแลอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นก็เรียนเนี่ยสูสีกับแพทย์เลยนะคะเพราะว่าต้องรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะต่อไปเภสัชศาสตร์นะคะคณะที่5นะคะอันนี้จะเป็นคณะที่ผลิตผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาหรือเภสัชกรนั่นเองนะคะเราเรียกคนเวลาเราไปหาหมอสมมุติว่าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราไปซื้อยาที่ร้านขายยาก็จะมีเภสัชกรนะคะคือต้องเรียนจบมามีใบอนุญาตนะคะถึงจะมีสิทธิ์ขายยาได้นะคะหมายถึงยารักษาโรคนะคะเภสัชเนี่ยมีสาขาให้เลือกนะคะว่าจะไปสายโรงพยาบาลนะคะคือทำในโรงพยาบาลเลยหรือจะเป็นสายอุตสาหกรรมอาจจะไปทำในโรงงานนะคะเรียนทั้งหมด6ปีเหมือนหมอเลยนะคะเน้นวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะเรียนหนักฝึกงานก็ค่อนข้างทรหดนะคะแต่จบมาก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะ6คณะกายภาพบำบัดยังอยู่ในแวดวงของแพทย์นะคะคณะกายภาพบำบัดเนี่ยอันนี้จะเน้นสร้างนักกายภาพบำบัดคือการรักษาฟื้นฟูนะคะร่างกายของผู้ป่วยเช่นหลังการผ่าตัดผู้ป่วยอาจจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะแขนขาไม่มีแรงก็จะต้องมีนักกายภาพบำบัดเนี่ยไปคอยดูแลตรงส่วนนี้นะคะจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีจะมีฟิสิกส์และชีวะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆด้วยนะคะคณะกายภาพบำบัดนะคะ7คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะนี้จะเน้นผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านการดูแลร่างกายและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโดยใช้พื้นฐานความรู้จากวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีในบางสถาบันนะคะจะเป็นสาขาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์นะคะต่อไปคณะที่8เราเบนออกจากขาสายแพทย์มานะคะเรามาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะง่ายๆเลยสถาปัตย์นะคะหรือถ้านักเรียนดูในภาพยนตร์ในซีรีส์หรือว่าที่นักเรียนรู้จักหรือว่าบทความต่างๆเขาจะเรียกสั้นๆว่าสถาปัตย์จึงจะเป็นคำสแลงนะคะคณะนี้นะคะจะเน้นสายออกแบบนะคะออกแบบที่มีพื้นฐานมาจากหลักการและเหตุผลนะคะงานออกแบบเนี่ยสามารถทำได้จริงและใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะคะสาขาหลักจะเรียน5ปีนะคะส่วนสาขาอื่นๆจะเรียน4ปีก่อนเลือกสาขาควรศึกษาให้ละเอียดนะคะว่าต้องเรียนอะไรบ้างสถาปัตย์ก็เกี่ยวกับการออกแบบนะคะครูเน้นอีก1ครั้งแล้วก็คณะนี้นะคะแอบวงเล็บมาเลยว่านอนน้อยมากๆเลยนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะไปต่อกันที่คณะที่9ค่ะคณะวิทยาศาสตร์ชื่อกว้างมากเลยนะคะเป็นคณะที่มีสาขาให้เรียนหลากหลายมากเลือกได้เลยนะคะว่าชอบวิทยาศาสตร์ด้านไหนแต่ทุกสาขานะคะจะเจอคณิตศาสตร์ขั้นสูงกับวิทยาศาสตร์ยากแน่นอนนะคะคณะวิทยาศาสตร์เรียน4ปีนะคะเน้นพิสูจน์สูตรนะคะและทำงานวิจัยนั่นเองจะเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติก็มีงานนะคะตามสายนั่นเองนะคะต่อไปคณะที่10มากันที่วิศวกรรมศาสตร์นะคะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตวิศวกรนะคะคนที่เรียนวิศวกรรมจบมาก็จะเป็นวิศวกรนะคะผลิตวิศวกรในสาขาต่างๆป้อนให้กับอุตสาหกรรมทุกประเภทสาขาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายสุดๆเลยเอาตามที่สนใจได้เลยนะคะเน้นคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เป็นพื้นฐานนะคะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีแต่ก็มีหลายคนนะคะที่ใช้เวลามากกว่านั้นอาจจะมีการทำโปรเจกต์นะคะก็จบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหินของเหล่าชาววิศวะเหมือนกันนะคะต่อไปคณะที่11นะคะคณะพาณิช
พาณิชยศาสตร์นะคะและการบัญชีคณะนี้นะคะหลักๆเลยก็คือสร้างนักบัญชีนั่นเองนะคะแล้วก็มักมีสาขานะคะด้านบริหารธุรกิจการตลาดนะคะการจัดการหรือการเงินให้เลือกเรียนด้วยนะคะซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยมีวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะต่อไปนะคะคณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะนี้จะเน้นในการสร้างนะคะสร้างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะด้านการใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยคณะนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีนะคะมีวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะและการเรียนในทุกๆปีเนี่ยจะมีคำนวณค่อนข้างเยอะมากนะคะก็จะเป็นทำงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ตลาดหุ้นอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อไปนะคะคณะที่13จิตวิทยาคณะจิตวิทยาอันนี้ก็จะแตกต่างจากสายวิชาการไปเลยนะคะเพราะคณะนี้จะสร้างนะคะสร้างบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจซึ่งมีหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะเราใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีมีสาขาให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยจิตวิทยานะคะจิตตะคือจิตใจนะคะเรียนเกี่ยวกับจิตใจนะคะเคยได้ยินนักจิตวิทยาไหมคะเวลาที่คนเรามีความเครียดเวลาที่เราหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้นะคะเราก็เลือกที่จะคุยกับนักจิตวิทยานะคะก็อาจจะทำให้เกิดความผ่อนคลายขึ้นเราอาจจะแก้ปัญหาในเวนั้นไม่ได้แต่เรามีทางออกหรือว่าทางผ่อนให้เราเนี่ยไม่เครียดหรือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นะคะ14คณะครุศาสตร์คณะนี้จะผลิตครูค่ะและเหล่าผู้ที่ทำงานด้านการศึกษานั่นเองนะคะโดยสาขาและวิชาเอกให้เลือกเรียนมีหลากหลายมากๆเลยนะคะปัจจุบันหลายๆที่เปลี่ยนหลักสูตรมาเป็น4ปีแล้วนะคะแต่บางที่ก็ยัง5ปีอยู่นะคะอันนี้ก็ผลิตครูเลยนะคะต่อไปคณะอักษรศาสตร์นะคะอักษรศาสตร์มีหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์ปรัชญาวัฒนธรรมให้นักศึกษาได้เลือกเรียนนะคะโดยคณะนี้นะคะจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีเลยนะคะปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์เนี่ยมีเปิดสอนอยู่แค่2ที่นะคะคือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะมี2ที่นะคะเอาง่ายๆมีแค่ที่จุฬากับศิลปากรเท่านั้นนะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต่อไป16คณะรัฐศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์จะเน้นผลิตผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐนะหรืองานราชการต่างๆโดยเฉพาะสายงานด้านการปกครองนะคะซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยมีสาขาให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองและระหว่างประเทศนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถลองดูได้นะคะ17ค่ะ17จะเป็นคณะนิติศาสตร์นะคะนักนิติศาสตร์ต่างๆนะคะผู้พิพากษาเอ่ยทนายความเอ่ยนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆนานานะคะที่ใช้เพื่อรักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในประเทศนักเรียนจะได้เรียนในคณะนี้เลยนะคะอ่านเยอะจับเยอะแถมกฎหมายเนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการเวลาตามยุคสมัยนะคะก็ต้องเรียนให้ทันนะคะอัปเดตให้ทันนั่นเองนะคะก็สำหรับนักเรียนที่ชอบอ่านจำเก่งนะคะอ่านเก่งหรือว่าชอบเกี่ยวกับด้านกฎหมายต่างๆนะคะนิติศาสตร์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปมาที่คณะนิเทศศาสตร์คณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะเป็นคณะที่ผลิตบุคลากรนะคะที่ทำงานในด้านการแสดงในวงการบันเทิงนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆนะคะแน่นอนคณะนี้นะคะจะเกี่ยวกับการผลิตสื่อนะคะการสื่อสารการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อผลิตสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีนะคะหนังนะคะการแสดงต่างๆโดยที่ไม่ค่อยมีการคำนวณหรือวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องเลยคณะนี้จะเป็นคณะที่อาศัยนะคะความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองหรือว่าศักยภาพในตัวนักเรียนเองนะคะจะไม่ค่อยเหมือนงานวิชาการที่เราจะเรียนตามทฤษฎีตามเนื้อหาเป็นหลักอันนี้จะเป็นคณะที่จะต้องมีพลังอยู่ตลอดเวลานะคะเรา
นักแสดงต่างๆนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังครีเอทีฟนะคะโปรดิวเซอร์นะคะก็แยกไปนะคะอันนี้ที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นคณะใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีการแยกเป็นสาขาเป็นเอกอีกนะคะเช่นคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิทยุกระจายเสียงก็เลือกไปนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะไปเจาะด้านไหนนะคะ19คณะเกษตรนะคะคณะเกษตรจะเป็นคณะสายวิทยาศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับเกษตรกรรมพืชไร่พืชสวนโรคพืชต่างๆโดยมีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์แทบทั้งหมดนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะเจอครบเลยนะคะบางคนมีมุมมองว่าการเรียนเกษตรเนี่ยง่ายๆแค่ทำไร่ไถนาก็คือจบแล้วจริงๆมันไม่ใช่นะคะคณะเกษตรอ่ะหลายๆคนอาจจะปลูกต้นไม้ได้นะคะแต่น้อยคนนะคะที่จะปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีหรือตอบโจทย์นะคะดังนั้นนะคะคณะเกษตรก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะที่ดีนะคะสำหรับบุคคลที่สนใจนะคะต่อไปที่คณะที่20เลยคณะประมงนะคะอันนี้หลายคนจะนึกภาพว่าไปว่ายน้ำจับปลาหรือเปล่าหรือว่าออกเรือไปที่ทะเลหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคณะนี้จะเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติทางทะเลคำว่าธรรมชาติทางทะเลไม่ใช่แค่สัตว์น้ำแต่รวมไปถึงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำด้วยนะคะซึ่งคณะนี้จะมีเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์แบบแน่นๆเลยนะคะแทบจะเรียนเป็นหมอรักษาปลาในน้ำกันเลยนะคะดังนั้นคณะประมงนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำด้วยนะคะไม่ใช่เรียนแค่สัตว์น้ำอย่างเดียวนะคะหลายคนก็พอจะเข้าใจต่อไปคณะวรรณศาสตร์นะคะคณะนี้จะเรียนเกี่ยวกับป่าไม้นะคะโดยมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานคนที่จบมาจากคณะนี้นะคะส่วนมากจะทำงานในวรรณอุทยานแห่งชาตินะคะหรือไม่ก็อุทยานแห่งชาตินะคะคณะวรรณศาสตร์จะมีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลายเลยแต่มีเปิดสอนแค่ที่เดียวนะคะคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคนที่จบจากคณะนี้ก็ส่วนมากก็จะเข้าทำงานที่กรมป่าไม้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะต่อไปคณะที่22กันนะคะมาดูกันที่คณะศึกษาศาสตร์ค่ะศึกษาศาสตร์นะคะคือคณะเดียวกันกับครุศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะเรียกไม่เหมือนกันหรือว่าจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเจอศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ให้รู้เลยว่าเป็นคณะเดียวกันนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่อยากจะเป็นครูหรือทำงานในด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะก็สามารถเลือกคณะนี้ได้เลยนะคะ23นะคะคณะสังคมศาสตร์นะคะสังคมศาสตร์จะเป็นคณะที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุมนะคะในบางสถาบันนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์หรือจิตวิทยาก็เป็นสาขาที่อยู่ในคณะนี้ด้วยนะคะ24คณะอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่มากดังนั้นความสามารถในการบริหารจัดการการควบคุมการผลิตคุณภาพปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคณะนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมการผลิตคุณภาพถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนั่นเองนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองหรือว่ามองงานในอาชีพของเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะต่อไป25นะคะคณะมนุษยศาสตร์นะคะอันนี้จะคล้ายๆกับสังคมศาสตร์เลยนะคะก็คือบางมหาวิทยาลัยจะใช้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมกันนะคะจะเกี่ยวข้องกับทุกด้านทุกมุมของมนุษย์เลยไม่ว่าจะเป็นภาษานะคะประวัติศาสตร์นะคะสังคมกฎหมายหรือแม้แต่การเมืองเป็นอีกคณะที่เหมาะกับเด็กสายศิลป์มากๆเลยนะคะเพราะมีสาขาให้เลือกแบบหลากหลายสุดๆไปเลยนะคะก็เรียนเกี่ยวกับทุกมุมของมนุษย์เลยนะคะตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาเลยนะคะ26อ่ะคณะนี้ก็เป็นคณะที่หลายๆคนเลือกจะเรียนนะคะคณะบริหารธุรกิจนะคะเป็นคณะที่เรียนการบริหารทั่วไปซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากในการทำธุรกิจซึ่งในสาขานี้จะมีสาขาแยกย่อยไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการตลาดการเงินการจัดการต่างๆนะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะมีคณิตศาสตร์นะคะและการคำนวณเป็นพื้นฐานหลักนะคะดังนั้นนะคะชื่อคณะนะคะก็ตรงกับงานเลยก็คือบริหารธุรกิจนั่นเองนะคะต่อไปคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เมื่อกี้ตอนที่ช่วงต้นคาบนะคะเราเรียนไปในส่วนของเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นคล้ายๆกับเทคนิคการแพทย์จะเป็นเกี่ยวกับคนที่ทำงานในห้องแลบถูกไหมคะก็วิเคราะห์นะคะสารต่างๆของมนุษย์นะคะแต่เทคนิคการสัตวแพทย์นะคะอันนี้ก็คล้ายกันเลยแต่เปลี่ยนจากคนเป็นสัตว์นะคะเพราะจะเรียนชันสูตรโรคและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์นะคะโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะทั้งในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจเลยนะคะอันนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในสายนี้นะคะเทคนิคการสัตวแพทย์นะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ว่ามีคณะเทคนิคการแพทย์แต่อีกหลายๆคนก็รู้ว่าไม่รู้ว่ามีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่านักเรียนได้รู้ด้วยนะคะ28คณะสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั่นแหละค่ะเป็นการเรียนรู้อะไรเรียนรู้ศึกษาดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานนะคะซึ่งการเรียนในคณะนี้เจออะไรบ้างฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตเจอครบแน่นอนค่ะใครที่มีความเข้าใจว่าคณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรียนง่ายๆสบายๆไม่ซีเรียสหรอกขอให้นักเรียนศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งเราดูแค่ชื่อคณะเราไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเราไม่ได้รู้ว่าจบสายนี้มาจะทำงานอะไรหรือบางคนเรียนตามเพื่อนก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความลำบากนะคะในวันที่นักเรียนเรียนสูงๆขึ้นไปนะคะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ฉุดรั้งหรือดึงนักเรียนไว้นะคะดังนั้นให้เราเลือกนะคะคณะนะคะให้เหมาะสมกับความต้องการของเรานะคะไม่เลือกตามเพื่อนหรือเลือกตามคนอื่นนะคะไปกันต่อค่ะที่คณะที่29นะคะคณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขาของคณะนี้น่าจะคล้ายกับคณะมนุษยศาสตร์มากๆเลยแต่จะเน้นไปที่ด้านการผสมผสานความรู้ด้านต่างๆทั้งประวัติศาสตร์นะคะภาษาดนตรีภูมิศาสตร์หรือแม้แต่คณิตศาสตร์แบบเบาๆนะคะเข้ามาเสริมในการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะบางที่ก็จะใช้คำว่าคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะจะใช้ชื่อคณะแบบใดนะคะต่อไปนะคะคณะที่30อันนี้จะเป็นคณะวิทยาการจัดการนะคะวิทยาการจัดการเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวของคณะบริหารธุรกิจเลยนะคะโดยรวมนะคะรวมๆเลยก็คือการจัดการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะการตลาดบริหารหรือแม้แต่โลจิสติกนะคะก็คือการขนส่งนั่นเองนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสาขาที่อยู่ในคณะนี้เหมือนกันนะคะ31คณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะคณะนี้ช่วงนี้ทำงานหนักสูสีกับคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์เลยนะคะคณะนี้จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมินควบคุมป้องกันนะคะและพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งในชุมชนขนาดเล็กจนไปถึงเมืองขนาดใหญ่มีสาขาให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะส่วนมากนะคะส่วนใหญ่จะใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะก็รวมไปถึงการควบคุมโรคต่างๆด้วยยิ่งช่วงนี้นะคะเรามีโรคระบาดนะคะที่ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นปกตินะครูขอใช้คำนี้เลยก็คือโรคโควิด-19 นั่นเองและปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากให้นักเรียนดูแลตัวเองระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ33ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยจะเน้นด้านศิลปะและการออกแบบเป็นหลักนะคะเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างผลงานนะคะโดยจะเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริงแบบหนักหน่วงตาเป็นหมีแพนด้ากันเลยทีเดียวเฉียดนะคะในเรื่องของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นคณะที่34ค่ะคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะอาจจะเป็นคณะน้องใหม่นะคะหลายๆคนจะไม่รู้จักชื่อย่อของเขาคือรปศนะคะหลักของคณะนี้เลยคือเรียนเกี่ยวกับระบบบริหารราชการไทยซึ่งวิชาหลักจะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นนะคะทำให้นึกถึงส่วนงานเช่นอบต.นะคะเทศบาลนะคะหรือที่ใหญ่ๆเช่นกระทรวงกรมต่างๆก็ได้นะคะ
รัฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะก็มีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะคะสายงานก็จะเป็นสายงานค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะคะจบมาทำที่อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเทศบาลนะคะอบต.นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะหรือจะเป็นกระทรวงกรมต่างๆนะคะต่อไปคณะการสื่อสารมวลชนคณะนี้จะมีความคล้ายกับคณะวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์เลยนะคะแต่จะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลักเช่นการสื่อสารการตลาดการสื่อสารบันเทิงหรือภาพยนตร์ดิจิทัลนะคะซึ่งเน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเสริมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารมวลชนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคณะวิจิตรศิลป์จิตรกรต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นหลักสูตรด้านศิลปะแบบลึกๆเลยนะคะในมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นคณะวิจิตรศิลป์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะของไทยจิตรกรรมประติมากรรมและอื่นๆอีกมากมายนะคะเรียกได้ว่าคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยเป็นคณะที่สร้างศิลปินให้ประเทศเป็นจำนวนมากเลยต่อไปนะคะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินว่าครุศาสตร์จะทำไมต้องมีคำว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะหลายๆคนนะคะอยากเป็นครูแต่อยากสอนในด้านของวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมหรือด้านอุตสาหกรรมนะคะในวิทยาลัยการอาชีพนะคะต้องคณะนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะถ้าอยากเป็นครูสายอาชีพแนะนำคณะนี้เลยนะคะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันนี้เป็นคณะที่น่าเรียนสำหรับวัยรุ่นในยุคนี้เลยนะคะที่เทคโนโลยีเนี่ยก้าวกระโดดนะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะการเรียนทางด้านกราฟิกการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชันหรือเกมนะคะอันนี้จะเป็นสาขาที่ อยู่ในคณะนี้นะคะ39ค่ะคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะอันนี้เป็นอีกคณะสายสังคมที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะซึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุมนะคะเช่นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นระบบเครือญาตินะคะแบบแผนการแต่งงานความเชื่อและค่านิยมต่างๆพิธีกรรมหรือประเพณีนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้นะคะคณะนี้นะคะก็จะตอบโจทย์นะคะนักเรียนนะคะคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานั่นเองนะคะต่อไปนะคะคณะที่40แล้วนะคะคณะการจัดการและการท่องเที่ยวจริงๆแล้วหลักสูตรนี้คือหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจค่ะแต่จะต่างจากสาขาการท่องเที่ยวทั่วไปคือสาขานี้นะคะจะเหมาะกับนักเรียนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะมากกว่าทำงานด้านบริการนะคะอันนี้เน้นบริหารมากกว่านะคะต่อไปคณะโลจิสติกอันนี้จะเป็นคณะน้องใหม่ที่ถือได้ว่ากำลังมาแรงมากในยุคนี้นะคะเวลาเรียนนะคะคณะโลจิสติกนะคะจะเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่งการเคลื่อนย้ายสินค้านะคะทั้งภาคพื้นดินทางเรือและทางอากาศนะคะออกแนวบริหารและการจัดการนั่นเองโดยมีการคำนวณ นะคะเป็นพื้นฐานนะคะไม่ได้จบไปเป็นพนักงานขับรถนะคะขับเรืออาจจะมีบ้างนะคะก็คือเกี่ยวกับการขนส่งนั่นเองนะคะทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำนะคะก็รวมๆแล้วก็อาจจะไปแยกเป็นสาขาไปว่าเป็นโลจิสติกสาขาอะไรนะคะต่อไปคณะนี้นะคะคณะอัญมณีชื่อน่าเรียนมากนะคะรู้เลยว่าเกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะอันนี้จะมีเปิดสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะวิทยาเขตจันทบุรีโดยนักเรียนจะได้เรียนนะคะทั้งการออกแบบการวิเคราะห์การทำตลาดอัญมณีนะคะการเพิ่มมูลค่าธุรกิจอัญมณีซึ่งก็น่าสนใจนะคะในความคิดของครูเพราะว่าเป็นคณะน้องใหม่ด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะอัญมณีกับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะทุกยุคทุกสมัยนะคะใครที่เรียนคณะนี้นะคะก็จะมีฝึกงานด้วยนะคะก็วิบวับกันไปเลยนะคะเรียนเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะอันนี้มีหลากหลายสาขาเลยนะคะภาพรวมคือจะเรียนเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกแง่มุมนะคะตั้งแต่การนำเที่ยวนะคะบริการต่างๆในโรงแรมห้องครัวแม่บ้านงานเลี้ยงคณะนี้นะคะสอนทั้งหมดเลยนะคะ
ต่อไปสำนักวิชาจีนวิทยานะคะอันนี้มีสาขาครอบคลุมเลยทั้งสอนภาษาจีนจีนศึกษาภาษาจีนธุรกิจนะคะและวัฒนธรรมจีนซึ่งจะเปิดสอนเป็นคณะนะคะอยู่แค่บางที่เช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะนักเรียนคนไหนที่สนใจภาษาหรือวัฒนธรรมจีนนะคะคณะนี้ก็ตอบโจทย์นักเรียนมากๆนะคะต่อไปนะคะคณะนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบทางนี้เลยนะคะสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะคะเป็นคณะโดยตรงที่จะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานะคะทั้งการผลิตการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีด้านความงามอีกด้วยถือว่าเป็นคณะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้45คณะนะคะ เป็นการรีวิวนะคะสั้นๆเพื่อนักเรียนได้รู้ว่าแต่ละคณะเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างคร่าวๆนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบใจนะคะนักเรียนทุกคนมากนะคะที่เข้ามาร่วมเรียนแล้วก็ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีภาระงานไม่มีการบ้านอะไรเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ